สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่3ตุลาคมค่ะดัชนีความกลัววิกซ์ทดสอบ20แล้วไม่ผ่านกลับลงมาปิดตลาดที่ 18.90 ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ผ่านจุดสูงสุดเฉียด72.50 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็กลับลงมาจนต่ำกว่า71 เหรียญอารมณ์วิตกสงครามดูคล้ายผ่านพ้นจุดพีคหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธนับร้อยลูกใส่อิสราเอลตามมุมมองเอพิรีรันซึ่งเรานำเสนอไว้ในรายการเมื่อวานเราได้ชี้ให้นักเก็งกำไรเทขาย KT Oil KT Energy แล้วเข้าซื้อ KT JP Fund และ KT Blockchain ค่ะส่วนเช้านี้ดัชนีนิกเกอิ225บวกแรงกว่า 2% เยนอ่อนยวบดอลลาร์เยนพุ่งพรวดจากไม่ถึง144ขึ้นมาทดสอบ147อย่างรวดเร็วหลังจากนักลงทุนในตลาดตาสว่างกันสักทีว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณอิชิบะซึ่งมาจากพรรครัฐบาลเดิม LDPไม่ได้อยากให้ BOJ ขึ้นดอกเบี้ยแรงอย่างที่เคยกลัวกันอย่างไร้เหตุผลแถมยังพูดอีกว่าญี่ปุ่นยังไม่พร้อมขึ้นดอกเบี้ยต่อหลังพบคุณอุเอดะผู้ว่าแบงก์ชาติเมื่อวานย้ำค่ะซื้อสะสม KT JP Fund และ KT Blockchain ภายใต้เงื่อนไขสำคัญสะสมหุ้นจีนให้ครบตามแผนก่อนเป็นอันดับแรกหางเสงย่อลงราว 2% เช้านี้เปิดโอกาสดีให้ซื้อสะสมเพิ่ม KT China สำหรับใครที่ยังมีไม่ครบตามแผนลงทุนค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะSet Index ปิดไปที่ 1,451.40 จุดลบ 0.91% มูลค่าการซื้อขาย 57,926 ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยร่วงลงตามภูมิภาครับแรงขายทำกำไรจากความตึงเครียดตะวันออกกลางรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันค่ะมองภาพตลาดเดือนตุลาคมมีโอกาสผันผวนจาก3ปัจจัยคือรับรู้ข่าวดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไปแล้ว 2. นักลงทุนต่างชาติอาจทำกำไรหลังมีกำไรรวมกว่า 20%และ3ผลงานไตรมาส3กลุ่มพลังงานไม่เด่นส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 52,661 ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2.25% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานส่วนฝั่งของค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ 32.75 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทยังไร้ปัจจัยใหม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาคส่วนฝั่งของเอเชียนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงมากกว่า 2% โดยนักลงทุนเทขายเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดยิ่งขึ้นในตะวันออกกลางนิกเกอิปิดไปที่ 37,808.76 จุดลบ 2.18% ส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทำการเนื่องในวันชาติทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธค่ะโดยรับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มพลังงานอย่างไรก็ดีนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางและจับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้ซึ่งรวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรดาวโจนส์ปิดที่ 42,196.52 จุดบวก 0.09% S&P 500ปิดที่ 5,709.54 จุดบวก 0.01% ใน Nasdaq ปิดที่ 17,925.12 จุดบวก 0.08% ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดขยับขึ้นเล็กน้อยในวันพุธโดยรับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มพลังงานขณะที่นักลงทุนชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามเพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง CC40 ปิดที่ 7,577.59 จุดบวก 0.05% DAX ปิดที่ 19,164.75 จุดลบ 0.25% และฟูซี่ร้อยปิดที่ 8,290.86 จุดบวก 0.17% ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆหลังจากมีรายงานว่าภาคเอกชนของสหรัฐจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนกันยายนซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธโดยเพิ่มขึ้นมา 0.39% ปิดที่$70.10 ต่อบาร์เรลโดยได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะส่งผลกระทบต่อประธานน้ำมันในภูมิภาคแห่งนี้แต่ราคาน้ำมันลดช่วงบวกหลังจากสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำดิบรายสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนฝั่งของเบรนท์ค่ะบวกขึ้นมา 0.46% ปิดที่$73.90 ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธเนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาดขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลรายงานของสหรัฐและสถานการณ์ตึงเครียดตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์สมมติเดือนธันวาคมลบ 0.77% ปิดที่$2,669.70 ต่อทรอยออนซ์และนี่คือทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTM Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ